สวัสดีและสบายดีพี่น้องป้องปายเมื่อทุกผู้ทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับบ่าวย่ออีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะกะมื้อนี้บ่าวย่อจะมาให้พี่น้องเบิ่งวิถีชีวิตของบ่าวย่อหลังจากเฮ็ดงานทําความสะอาดคอนโดหรือว่าทําความสะอาดตึกเสร็จแล้วเพราะน้อยบ่าวย่อมีงานอย่างอีกเนาะก็มาเบิ่งแล้วกันนะครับกะเป็นงานที่บ่าวย่อเคยและกะบ่าวย่อเฮ็ดเป็นมาแต่สมัยอยู่เซ็นทรัลพระราม2แล้วเนาะก็คืองานดูแลต้นไม้นั่นเองแต่ว่าอยู่ที่นี่เพิ่นให้อันซอยเพิ่นหดน้ำต้นไม้นะสองสามมือหดเท่านึงเนาะแล้วก็เฮาสิมาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวพี่น้องสิบ่เห็นบ่าวย่อนั้นได้ยินเสียงบ่าวย่ออยู่บ่แต่ว่ากะบ่าวย่อสิไปอยู่ทางหน้ากล้องเนาะตอนนี้บ่าวย่อเปิดน้ำทิมไว้นี่คือวิถีชีวิตของบ่าวย่อนะคือมีหดน้ำต้นไม้เห็นไหมต่อสมมุติว่าจะนึ่งมาสินอกมากาบริเวณลายบริเวณนี้สามารถจะต่อมือสามมือมาว่าจะนึ่งแต่ไม่ตัดชีวิตประจำวันมอยอ้อสามีเกิดเหตุงานก็ได้ไปเที่ยวใส่สินอกเลยอันนี้กับมอยอ้อจะเอาน้ำใส่ก่อนแดดแห้งลายสินอกเลยสามมือกับฝนตกมันนี่นะมันคึ้มอยู่ฟ้าห้องตุ้มบ้านอยู่แต่มันกับโต๊ะกับห้องแต่ตอนนี้ห้องอยู่นี่นะเมื่อเต็มนะเมื่อเต็มเสื้อก็ได้นี่คือความที่ก่อนย้อนใส่ถุงมือนะเป่ากันขาดแล้วพี่น้องนะเป่าผ้ากันเปื้อนขาดแล้วคือวิธีพิษของมันย้อนแหละเต้ากับวาดถูคอนโดบายมากกับทำความสะอาดเพื่อนิดหน่อยนะเพิ่งว่าต้นไม้มันแห้งต้นไม้ว่ากระถางมันแห้งเท่ากับบ่าวย่อก็สิได้มาห้องน้ำสองสามมือมาหดเท่านึงจากบ่าวย่อก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะที่เข้ามาติดตามบ่าวย่อเข้ามากดติดตามเข้ามากดSubscribeนะบ่าวย่อก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญที่สุดก็คือกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนเวลาบ่าวย่อลงคลิปใหม่ๆน้องสิได้ลงอาดคลิปบ่าวย่อลงเนาะอาจสิภาพอาจสิมืดหรืออาจสิดำในเด้อเป็นหมันทั้งหมันเท้าเนาะอันนี้บ่าวย่อก็ยืนเอาน้ำใส่กระถางต้นไม้เนาะมันเต็มแล้วบ่าวย่อก็ใส่กระถางใหม่ผู้บ่าวย่อจะใส่มันเต็มทุกกระถางเลยนะแต่ว่าบ่าวย่อลายมือบ่าวย่อจะที่มอดในวันเกิดมาให้มันเป็นเรื่องกับลายมือเติมมาตามสี่มือกระถางถ้าฝนตกบ่าวย่อก็ปล่อยให้มันน้ำฝนไปเนาะแต่บางโมงนี้นะท่านบอกว่าติดฝนก็ไม่เท่าใดนะมันสังขารของที่เนี้ยเก่าอยู่มันก็เลยฝนก็ติดน้ำก็ไม่ได้ติดน้ำฝนเกิดของคุณจะมีต้นหมากม่วงจะขาดก็ได้เอาไปได้น้องโดนนะแต่ที่บอกนะว่ามันก็มีต้นหมากม่วงอยู่ลูกเล็กแปดต้นบ่าวย่อก็ต้องไปทำทุ่งน้ำแต่ว่ามันแดดร้อนบ่าวย่อก็ดีอาจจะมุมนี้ล่ะนะน้องนะจะมุมเรือบ่าวย่อเด้อนะก็คือเป็นวิถีชีวิตของบ่าวย่ออีกที่บ่าวย่อต้องรับผิดชอบกับรับผิดชอบแค่สองสามมือกับหน้าอ้อนแต่ว่าบ่าวย่อก็ขึ้นมาบนมันมืดแหละนะนั่นเข้าทุ่งน้ำแต่ที่นี่นะกล้องที่บ่าวย่อตั้งกล้องเนี่ยนะย่อก็ขึ้นมาเปิดอยู่นี่แหละมานั่งกินข้าวนะทางเจ้าทางเลี้ยงถึงมากินนี่แหละที่บ่อย่อนั่งกินข้าวถึงนั่งกินหม้อที่บ่อย่อตั้งกล้องนี่ก็คือการที่บ่อย่อเอาน้ำให้ใส่ให้มันเต็มทางเต็มกระถางเต็มไหมตรงนี้ครับแต่ว่าอีกหลายมือบ่อย่อเสียไปหมดนะบ่อย่อก็เลยต้องตั้งใส่น้ำไว้หลายเป็นแล้วบางง่ายไหมเนาะนี่คือวิถีชีวิตเนาะการบางเพื่อตอนนี้จะไปเที่ยวไปเนี่ยเล็กน้อยครับบางย่อมันมีเวลาไปมันหาคนมาแทนเนี่ยน้องกะต้องเข้าใจบางย่อเนาะกับบางย่อถ้าเสียได้ตั้งแค่เรียกแบบนี้น้องเบิ้งแล้วก็มีคิดผิดเข้าแบบนั้นนะบางย่อกับพวกมีเนี่ยบางย่อก็ได้เสียเยอะไปไว้เมื่อไหร่เราเนาะมีโอกาสไปเที่ยวหรือมีโอกาสกลับบ้าน
เมืองไทยขายยากเพราะในเวียดนามที่เราต้องการที่เราต้องระวังมีกฎหมายใหม่เอาเลยนักผีครับปรับนักยังปรับหลักร้อยปรับหลักล้านเลยที่เขาเลยนอกแบบทางเมืองไทยถ่ายคลิปไปนะกับขายยากก็เลยก็ได้ไปถ่ายไปอยากไปเที่ยวแบบอยากไปถ่ายรูปเหมือนกันไปรูปอยากไปก็อยากไปนะอยากไปเที่ยวไปอยากไปแต่มาหาตรงมาแทนงานเนี้ยนอนแทนบ่อยน้อยเห็นที่เที่ยวก็ถึงข้าวเลยก็ข้าวกันคอมเมนต์มาบอกบ่อยน้อยเด้อบ่อยน้อยได้ยินก็ที่เป็นกับข้าวแกงไม้แกงเส้นแกงปลาบุ๊กเนี่ยคนนอกเห็นเป็นใช่ก็เม็ดมาเด้อว่าอยากให้คนนอกเห็นนะต้นไม้เนาะอันนี้กับเบาเนาะกับที่ขอลาพี่น้องไว้ทางนี้เนาะเพราะว่ามันแดดร้อนยันเครื่องร้อนนะครับเบาเนาะกับขอพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เบาเนาะเด้อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดี